ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับปาล์มบาเวอรี่เอ็กซ์อีกครั้งนึงนะคะวันนี้เราก็มากันแบบหน้าสดนะคะเหมือนเดิมนะคะวันนี้ทุกคนน่าจะเห็นรูปปกกันแล้วเนาะว่าวันนี้ปาล์มจะมารีวิวอะไรนะคะสิ่งที่ปาล์มจะมารีวิวในวันนี้นะคะก็คือเป็นสิ่งที่แบบสวยมากซื้อมาแล้วก็ฮอไปแล้วนะคะนั่นคืออันนี้เลยค่ะนี่ก็คือคุชชั่นนะคะจากแบรนด์ Gogo Tail นั่นเองค่ะ Gogo Tail Moist Air Cushion Cream นะคะปาล์มซื้อมาเป็นเบอร์22นะคะเห็นไหมนะคะก็กล่องก็จะเป็นแบบนี้นะคะตอนที่เราห่อเราเปิดให้ดูไปแล้วนะกล่องก็จะเป็นสีโรสโกลด์สวยงามแบบนี้นะคะเบอร์เขาก็จะบอกด้านบนเขาจะมี21 22และ23นะ21ก็คือขาวมาก22ก็จะเป็นผิวโทนเหลืองและ23เนี่ยมันจะออกโทนเข้มแต่ว่าจะติดชมพูก็เลยไม่เอามานะคะจริงๆปั๊มใช้23ก็ได้22ก็ได้แต่ว่าเอาเป็นสีกลางก็แล้วกันนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยเขาจะมีรีฟิลให้ด้วยนะคะซึ่งถูกทึ่งแบบดีมากขนาดก็คือ13กรัมทั้ง2อันเลยนะคะก็ถือว่าคุ้มก็คือ13กรัมก็คือ26กรัมรวมกันนะคะในราคา290บาทเพราะว่าคุ้มมากเลยนะคะคือเราไม่ได้รีวิวคูชั่นกันนานมากเลยเนาะคูชั่นที่รีวิวไปล่าสุดก็คือน่าจะ2ปีที่แล้วกับคูชั่นของซีวานาหรือเปล่าจำไม่ได้คือนานมากแล้วนะคะก็อันนี้นะคะตลับด้านในสวยงามมากเป็นสีโรสโกลด์สีทองนะคะคือสวยมากอะทุกคนอย่างเงี้ยนะคะสวยมากแล้วก็กดมาก็จะเจอกับพับเนาะแล้วก็กระจกพับสวยงามเป็นสีโรสโกลด์เหมือนกันนะคะสีทองทองหน่อยอันนี้คือความใช้จริงนะคะก็จะเลอะๆนิดนึงนะคะแล้วก็ด้านในจะแบบนี้เดี๋ยวจะลองปาดสีให้ดูนะคะสีจะเป็นประมาณนี้คือมันเป็นโทนเหลืองนะโชคดีที่มันเป็นโทนเหลืองเห็นปะแต่ก็จะมีความขาวอะเนาะแต่ว่ามันก็จะเป็นโทนเหลืองที่ไม่ทำให้หน้าแบบดูเทานะคะแล้วก็ทำให้หน้ามีความแบบไบรท์ขึ้นมาเป็นอารมณ์เท็กเจอร์แบบไลท์ๆเบาๆไม่ได้แบบหนักมากแล้วมันเป็น Air Moist Air ก็น่าจะแบบมีความเบาบางๆแล้วก็ Moist ก็คือ Moisturizer เหมาะสำหรับคนที่แบบหน้าแห้งอะไรเงี้ยเนาะแต่ในส่วนของเราเนี่ยเป็นคนที่หน้ามันไงคะแล้วก็ทดลองใช้มาประมาณอาทิตย์กว่าๆตั้งแต่ได้มันก็น่าจะ2อาทิตย์อ่ะก็ใช้แบบเรื่อยๆใช้เกือบทุกวันเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาคุยให้ฟังว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างงั้นเราไปลงที่ผิวกันเลยดีกว่าเนาะก็ขยับเข้ามาใกล้ชิดกันนิดนึงก็จะเห็นว่าหน้าตอนนี้นะคะมีสิวนะคะไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะคะเป็นประจำเดือนหรือเปล่าไม่แน่ใจก็สิวประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้พับคูชั่นนะคะแตะขึ้นมาไม่ต้องเยอะเพราะว่าเนื้อมันคือถึงจะเป็นเนื้อมอยเจอร์ไรเซอร์เนี่ยแต่ว่ามันมีความปกปิดที่ค่อนข้างดีนะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้เลยเนี่ยเป็นรอยสิวที่เราแบบเพิ่งเกิดเลยนะคะแล้วก็จะมีความแบบขาวกว่าหน้านิดนึงนะทุกคนแต่ว่าพอมีแป้งเปิ้งอะไรแล้วหรือว่าแต่งหน้าเสร็จก็คือจะโอเคซึ่งทุกคนก็น่าจะทราบนะใครที่เพิ่งเข้ามาดูอาจจะไม่ทราบแต่ก็เหมือนเดิมนะว่าปาเป็นคนที่ชอบรองพื้นคูชั่นบีบีหรืออะไรที่หน้ามีความสว่างกว่าผิวเพราะว่าในระหว่างวันค่ะคนผิวมันอ่ะมันจะขับน้ำมันออกมาสุดท้ายแล้วว่าตัวสีของตัวรองพื้นบีบีคูชั่นอะไรเงี้ยมันก็จะดรอปไปนะคะก็เดี๋ยวแปะให้ดูครึ่งหน้าก่อนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างก็จะสังเกตว่ามีความปกปิดที่โอเคแล้วก็เคลือบเงามากช้ำมากช้ำแบบช้ำเหมือนสาวเกาหลีเลยนะคะคือด้วยความที่มันเป็นโทนเหลืองเนาะพอมันเป็นโทนเหลืองแล้วคือแบบมันหน้าไม่ได้ดูแบบสว่างเกินไปดูวอกดูรอยอะไรขนาดนั้นนะอันนี้ก็คือลงมาที่คอด้วยนะคะอันนี้ก็คือครึ่งหน้าของปาล์มนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะก็สังเกตเลยว่าผิวมันค่อนข้างจะเป็นงานแบบผิวมากช้ำมากนะคะให้การปกปิดประมาณนึงไม่ได้เยอะมากรอยสิวอะไรเงี้ยเห็นคือความนูนๆของสิวนี่ยังเห็นอยู่นะส่วนพวกรอยแดงอะไรก็จางลงไปเล็กน้อยนะคะแต่ก็สีให้ดูแบบครึ่งหน้าตอนแรกเหมือนจะขาวนะแต่พอเกลี่ยไปเรื่อยๆก็คือจะมีความแบบโอเคเสมอผิวไม่ได้ดูเยอะไปเนี่ยฝั่งนี้มันจะดูเข้มหน่อยเพราะหน้าปาล์มเนี่ยจะเข้มกับผิวกายนะผิวกายจะขาวมากแล้วก็มาลงอีกด้านนึงให้เท่ากันนะคะมากเคลือบเงามากเห็นดาราแบบเกาหลีที่เขาไปเดินพรมแดงงานเขาว่าคือบางคนแบบหน้าเหมือนแบบทอดไข่ได้อะหน้ามันอย่างนี้เลยไม่ได้เรียกหน้ามันเรียกว่าหน้าเงาแต่เนี้ยสมัยเรียนอะไรวะมหาลัยอะไรเงี้ยก็
ไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วก็แต่งหน้าแบบโทนอย่างเงี้ยสมัยก่อนเนาะโทนเกาหลีก็ยังฉ่ำๆเบาๆคือเหมือนเดิมอะแล้วเพื่อนก็ถามว่าทำไมหน้ามันขนาดนั้นเขาไม่ได้เรียกหน้ามันนะเขาเรียกหน้าเงาคือแต่เพื่อนก็ไม่เก็ตเพื่อนก็แบบอะไรหรอทำไมเพื่อนเป็นอย่างนี้ล่ะเพื่อนไม่รู้จักซีรีส์เกาหลีหรอก็เรียบร้อยแล้วนะคะลงไปทั่วหน้าก็จะได้ความแบบคือจะพูดว่าหน้ามันหน้าฉ่ำเรียกว่าหน้าฉ่ำหน้าเปียกอะอารมณ์หน้าเปียกเลยเนี่ยเนาะหน้าเปียกแบบหน้าเปียกจริงๆอะไรเงี้ยนะคะคนผิวแห้งน่าจะชอบเนาะหรือว่าถ้าใครชอบงานอินแบบดิวอี้ผิวฉ่ำน้ำฉ่ำน้ำเกินไปปะเนี่ยอะไรเงี้ยก็น่าจะชอบนะคะเดี๋ยวปั๊มไปลงแป้งให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาคุยกันอีกทีนะโอเคค่ะทุกคนปั๊มก็แต่งหน้าอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้เป็นลุคนี้นะคะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเจ้าตัวคุชชั่นนะคะของแบรนด์โกโกเทลนะคะว่าใช้แล้วรู้สึกยังไงบ้างนะคะขอพูดถึงด้านนอกก่อนแพคเกจจิ้งก่อนนะคะสวยมากสวยแบบสวยมากทุกคนแต่ว่ามันก็จะเป็นรอยนิ้วมือนิดนึงนะแต่ว่าดูสิมันสวยมากมันแบบทำแพงอ่ะดูแบบดูหรูดูแพงนะคะแบบหลักร้อยคือสวยมากสวยตั้งแต่กล่องแล้วอะไรเงี้ยค่ะอย่างที่สองคุ้มมากคือแบบให้คุชชั่นมาแล้วก็ให้ตัวรีฟิลมาด้วยนะคะ26กรัมคือรวมกันอย่าง26กรัมคืออย่างละ13กรัมใช่ป่ะก็คือคุ้มมากก็คือแบบคุชชั่นนี่ใช้ได้เป็นเดือน2เดือน3เดือนเลยนะคือแบบคือมันคุ้มมากจริงนะคะแล้วก็อย่างที่3ปาล์มชอบพับเขาปาล์มรู้สึกว่าพับเขามันแบบทำสวยอ่ะทำดีอ่ะคือปาล์มไม่ชอบพับที่ข้างในเป็นสีน้ำเงินอะไรเงี้ยแล้วแบบทำเป็นสีเนื้ออย่างเงี้ยมันดูแบบดูแพงเข้าใจป่ะในราคาแค่เนี้ยก็รู้สึกว่าแพคเกจจิ้งอะไรกล่องกึ่งอะไรความคุ้มค่าเนี่ยคุ้มมากนะคะหลังจากที่พูดเรื่องภายนอกไปแล้วมาพูดเรื่องการใช้งานเท็กเจอร์ตัวผลิตภัณฑ์ว่าเป็นยังไงบ้างคะคือตัวนี้นะคะมันเป็น Air Moist Cushion ก็คือบางๆนะคะเบาบางมากแล้วก็เป็น Moist ก็คือเหมาะสำหรับคนผิวแห้งหรือว่าคนผิวผสมหรือคนผิวธรรมดาก็คือสามารถใช้ได้นะใครที่ชอบงานฉ่ำงานเปียกอย่างที่เราเห็นกันไปนะอย่างที่เรารีวิวกันไปก็คือตัวนี้น่าจะถูกจริตเลยเพราะว่ามันฉ่ำและเปียกมากนะคะตอนนี้คือปาล์มใช้แป้งควบคุมความมันอ่ะมันก็จะดรอปความเปียกความฉ่ำของมันไปได้แต่สักพักค่ะเมื่อแป้งมันเหมือนแบบกลืนเข้าสู่ผิวแล้วค่ะมันก็จะมีความฉ่ำขึ้นมาโดยอัตโนมัติมันจะแบบมากกว่านี้นะคะแต่มันก็คือเป็นผิวที่มีความสวยนะและการปกปิดเนี่ยอยู่ลักษณะที่น้อยจนถึงปานกลางไม่ได้ขนาด full coverage นะคะไม่ขนาดแบบปกปิดสูงสุดไม่ใช่นะคะก็คือถือว่าโอเคเหมาะสำหรับคนที่แบบมีจุดด่างดำไม่เยอะรอยสิวริ้วรอยอะไรเงี้ยบางเบาอะไรเงี้ยถ้าให้แบบหลุมสิวหนักๆหูแบบเต็มแก้มเลยเงี้ยคือยากอะที่ตัวนี้จะปกปิดถ้าใครมองหาการปกปิดก็คือให้โยนตัวนี้ทิ้งไปนะคะเพราะว่าตัวนี้ไม่ช่วยเรื่องการปกปิดนะคะเป็นจะได้งานแบบผิวมากนะคะแล้วก็ความติดทนสำหรับตัวปาล์มตัวนี้ถือว่าติดทนดีนะคะถ้าใช้ควบคู่กับแป้งผสมรองพื้นแป้งควบคุมความมันก็ถือว่าติดทนลักษณะคืออยู่ประมาณ4ชั่วโมงขึ้นไปนะคะแต่ถ้ามากกว่านั้นก็จะมีการเหมือนแบบเลือนหายไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยหลุดไปบ้างด้วยความที่เขาเป็นคุชชั่นเพราะว่าคุชชั่นมันไม่ได้เหมือนแบบเหมาะสำหรับงานแบบปกปิดอยู่ติดทนขนาดนั้นนะคะตัวนี้มันก็เลยเหมือนแบบประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะสำหรับคนที่ work from home แบบปามนะแต่ถ้าใครออกไปข้างนอกเนี้ยอันนี้ก็ต้องดูอีกทีว่าสภาพอากาศเป็นยังไงร้อนไหมฝนตกหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันต้องดูควบคู่กันไปนะคะถ้าถามถึงความควบคุมความมันนะมันไม่ควบคุมความมันนะทุกคนก็คือมันเป็น moist นะ air moist อย่างที่เขาบอกนะมันค่อนข้างจะฉ่ำเปียกฉะนั้นมันไม่ควบคุมความมันใครมองหาความควบคุมความมันก็โยนทิ้งไปเหมือนกันไม่ช่วยนะคะเดี๋ยวมาพูดถึงจุดที่ปาล์มใช้แล้วไม่ชอบเลยกันนะคะคือเนื่องจากว่าตัวนี้ยังไงก็ไม่รู้อ่ะคือเวลาลงกับผิวไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วก็แตะแล้วพอกดแรงเหมือนแบบพอกดลงไปแรงนิดนึงมันจะเป็นคราบมันจะขึ้นเป็นคราบวงของอีคูชั่นตัวพับนี้เลยไม่รู้เป็นอะไรเราไม่รู้เราไม่สามารถแก้ไขได้อะไรเงี้ยก็ไม่รู้เป็นเพราะว่าอะไรแต่ว่ามันเป็นเส้นๆนั้นก็เลยต้องแถบๆเบาๆอย่าแบบกดบางทีแบบเผลอไงมันมือก็แบบกดพอกดปุ๊บเอ้าเป็นดวงเลยจะเป็นคราบเป็นวงแบบนี้เลยอ่ะเป็นวงพับคูชชั่นเลยก็เลยเหมือนต้องแตะๆเบามือเงี้ยแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นคราบค่ะปาเป็นคนผิวมันใช่ไหมแล้วปารู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นคราบนะคะเดี๋ยว
เอากล้องให้ดูใกล้ๆเนาะเนี่ยทุกคนเห็นปะมันจะมีคราบๆอะไรเงี้ยนิดหน่อยเนี่ยคราบๆเห็นปะเนี่ยส่วนนี้เราก็เดี๋ยวสักพักกันนะคะช่วงหนวดของปาล์มช่วงปากเนี่ยก็จะเป็นคราบเอาจริงคือปาล์มก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าตัวผิวปาล์มเองด้วยหรือเปล่าคือแบบเป็นคนผิวมันแล้วสารแน่ไปใช้อะไรที่มันมอยส์อะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นคราบแต่ลองแล้วนะตัวนี้กับแป้งอะไรก็เป็นคราบแป้งไอ้บิวตี้บีธนาคารก็เป็นคราบแป้งหอยซิวนาก็เป็นคราบแป้งวันนี้คือปั๊มชายวันนี้ปั๊มชายเป็นแป้งขาวมณีนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นสิวก็ใช้ควบคู่กันแล้วมันก็แบบก็เป็นคราบก็เลยไม่แน่ใจว่าตัวผิวตัวเองหรือเปล่าแต่ว่าส่วนตัวคือใช้คูชั่นอันนี้แล้วทุกครั้งก็จะเป็นคราบช่วงหนวดช่วงที่เราพูดช่วงที่เราขยับปากแล้วก็ช่วงเนี้ยแล้วก็สักพักก็จะช่วงนี้อะไรเงี้ยฉะนั้นตัวนี้ก็คือเป็นคราบสำหรับตัวปาล์มนะแต่ว่าคนอื่นมาไม่รู้หรือคนผิวแห้งก็ไม่รู้ว่าจะเป็นหรือเปล่าแต่ว่าด้วยส่วนตัวปาล์มเป็นคนผิวมันและมันเป็นคราบโอเคเอาแหละและนี่ก็คือทุกอย่างคิดว่าสรุปให้ฟังครบแล้วสำหรับเจ้าตัวคุชชั่นของแบรนด์โกโก้เทลนะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างก็ลองไปหาดูใน Shopee Lazada อะไรอย่างเงี้ยมีนะคะก็ซื้อมาจาก Shopee แต่ว่าขออนุญาตไม่แนะนำร้านก็แล้วกันนะคะไปหากันเองก็เสิร์ชเลยคุชชั่นโกโก้เทลนะคะคือถ้าใครมองคือถ้าให้ปั๊มสรุปนะปั๊มรู้สึกว่าเหมาะสำหรับคนผิวแห้งใครเป็นคนผิวแห้งจัดน่าจะชอบอะความดิวอี้หรือใครที่เป็นคนแบบถึงฉันจะไม่ได้เป็นคนผิวแห้งแต่ฉันชอบความฉ่ำความเปียกก็ไปได้แต่ไอเรื่องความเป็นคราบเนี่ยมันต้องดูกันอีกทีว่าเป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าผิวเราหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้คือก็ไม่รู้ว่าจะสรุปยังไงนะคะก็ไปลองดูก็แล้วกันนะคะทุกคนก็จะชอบกันสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับคลิปนี้ด้วยนะคะเจอกันใหม่ EP หน้าใครที่ยังไม่กด Subscribe ก็อย่าลืมกด Subscribe ให้น้องด้วยนะคะไปแล้วค่ะทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย